สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้ยังอยู่ที่เมืองเหนือเมื่อกี้นะผมพาท่านไปชมวัดล่องขุ่นมาแล้วนะครับนะเลยมาหน่อยเดียวเราจะมาเจอที่วัดห้วยปากกั้งแห่งนี้นะครับวัดห้วยปากกั้งแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามทีเดียวก็คือเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีขาวนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมที่นี่นะครับแล้วมากันเยอะมากชาวจีนนี่เยอะมากช่วงก่อนนี่ขาค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้หลังที่โควิดมาเราจะมาสำรวจดูว่านักท่องเที่ยวลดน้อยถอยลงไปขนาดไหนอย่างไรแล้วก็จะกลับคืนมาสู่สภาพปกติได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะพามาดูสถานที่แห่งนี้นะครับนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีพระคณาจารย์ชื่อดังนะครับพระอาจารย์ภพโชคนะเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่แล้วก็เป็นผู้ที่ดำริในการจัดสร้างนะสิ่งต่างๆภายในวัดนะครับที่นี่เนี่ยมีการนะมีการเลี้ยงนะเจ้าหน้าที่คนงานไว้เยอะเหมือนกันนะครับที่เป็นนะที่เป็นเขาเรียกว่านะคนที่ยากไร้นะครับนะอยู่ที่นี่เยอะทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวไปดูอาณาบริเวณคนก็ยังมาเที่ยวกันเยอะนะชาวไทยตอนนี้ทยอยมาเที่ยวเยอะหลังจากที่นะที่มีการกักตัวกันในเรื่องของโควิดนะครับที่ไม่ให้ออกจากบ้านเนี่ยพอตอนนี้เปิดให้ออกนี่เขาก็หาสถานที่ท่องเที่ยวกันแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วสถานที่นี้เนี่ยมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับนะเดี๋ยวไปดูฮะนะความงดงามของที่นี่นะครับแต่ว่านะสัญญาณเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะบางทีเนี่ยสัญญาณเน็ตอาจจะนะติดอาจจะกระชากบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าพยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ท่านได้รับรู้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนะตรงนี้นะครับจะดูในลักษณะเป็นเนินนะฮะเป็นเนินเลยทำให้เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยดูเด่นเป็นสง่าเลยนะครับนั้นเนินเขานะมันจะไล่ลงไปนะไล่ลงไปจากนะจากที่ต่ำสู่ที่สูงนะครับเหมือนเราขึ้นเดินขึ้นไปสู่สวงสวรรค์อะไรแบบนั้นนะครับแล้วเขาจัดอาณาบริเวณจัดภูมิทัศน์เนี่ยสวยงามมากนะอ่ะดูพื้นที่บริเวณกันหน่อยนะครับผมพามาเพื่อให้ท่านได้เห็นเพราะรายการนี้เนี่ยมีชาวต่างประเทศดูกันเยอะนะครับนะเวลาท่านดูแล้วท่านก็อาจจะเห็นความงดงามแล้วก็จะมาเที่ยวก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะพื้นที่ด้านล่างเป็นตรงนี้นะครับนะพอขึ้นมานะขึ้นมาเนี่ยเดินขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนินตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะเนี่ยฮะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็นะถ้าถ่ายรูปเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าถ่ายแล้วก็ทำภาพนะภาพสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะไปเห็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ท้องฟ้านะงดงามทีเดียวนะครับเนี่ยฮะนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะพาไปดูที่นี่นะท่านไม่กลัวนะฮะไม่ต้องกลัวเวลาท่านขับรถมาเนี่ยสถานที่จอดรถเขาเยอะมากฮะนะรองรับผู้คนได้เยอะทีเดียวแล้วที่นี่นะวัดห้วยปากกั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายเขามีรถนะครับนะสำหรับคนที่เดินนะเดินไม่ไหวหรือไม่สะดวกเดินเขาจะมีรถนะฮะมีรถบริการนี่รถคิตตี้ซะด้วยนะครับนะคือเด็กๆ ก็สามารถจะขึ้นได้คนสูงอายุก็สามารถจะขึ้นได้นะครับที่นี่เนี่ยศิลปะเขาก็มีความงดงามไม่แตกต่างจากวัดล่องขุ่นสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เน้นความขาวนะสีขาวเนี่ยจะสดใสนะครับอากาศดีครับวันนี้ฮะนะฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนมั้งครับนะบรรยากาศเลยเย็นๆแต่ว่าแดดก็ยังร้อนนะฮะแดดร้อนพอสมควรทีเดียวนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากถึงขนาดเดินไม่ได้นะครับนะร้อนพอที่จะเดินได้ก็รับอากาศรับแสงแดดนะแบบแผ่วบางตรงนี้ฮะตรงนี้เขาเรียกว่าดอยโพธิสัตว์กวนอิมวัดห้วยปากกั้งเชียงรายฮะนะตรงนี้นะจะมีคนมาถ่ายรูปมีน้องๆหนูๆมานั่งเล่นนะครับนั่งเล่นนะครับนะสวยงามทีเดียว
เจ้าแม่กุนอิมครับนะฮะนี่คือวัดห้วยปากกั้งฮะครับนะอนาบริเวณก็กว้างขวางนะครับนะกว้างขวางนะท่านเคยไปเมืองจีนหลายท่านเคยไปเมืองจีนไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนแต่ว่าท่านสังเกตฮะของเราก็มีฮะแต่ของเราเป็นกำแพงเมืองไทยนะครับเนี่ยฮะกำแพงเมืองไทยนะครับนะก็นะเป็นกำแพงอิฐนะอิฐมอญอิฐแดงเนี่ยแหละนะครับขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับที่องค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยท่านเห็นไหมฮะถ้าใครเคยขึ้นไปผมเคยขึ้นไปแล้วเคยเข้าไปนะครับด้านในเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะครับนะคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ท่านเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วก็จะไปยืนท่านได้เห็นนะฮะตรงหน้าผากเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยจะมีที่ส่องมองลงมาเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยเราขึ้นเขามีลิฟต์นะฮะนะมีลิฟต์เข้าไปด้านในอ่ะนะแล้วก็จะมีห้องที่เราจะไปดูนะเขาจะแสดงต่างๆไว้นะครับมีพิพิธภัณฑ์แสดงนะเรื่องราวไว้บอกกล่าวไว้นะเข้าไปดูด้านในได้ก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับขึ้นไปแล้วเราจะไปยืนอยู่นะด้านบนนะฮะด้านในเนี่ยเราเห็นได้อย่างนี้นะครับแล้วเราเห็นด้านนอกอย่างเนี้ยด้านในเขาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะฮะนะด้านในเนี่ยพื้นที่ด้านในเขาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนี่ก็คือเป็นการออกแบบที่คล้ายๆนะฮะถ้ามองดูเนี่ยคล้ายๆกับองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะเป็นตึกหนึ่งฮะนะที่ด้านในเนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะเป็นการออกแบบที่นะเขาเรียกว่าวิจิตรพิสดารพอสมควรนะฮะก็สวยงามดีฮะผมว่าหลายๆท่านก็คงเคยมาแล้วนะครับนะเคยมาเที่ยวชมแล้วนะครับนะคือนะเดี๋ยวผมจะไม่พาขึ้นไปหรอกนะฮะเพราะว่านะเหนื่อยฮะ เหนื่อยนะครับถ้าเดินเนี่ยต้องเดินขึ้นบันไดฮะเดินขึ้นบันไดผมเคยเดินขึ้นไปนะครับโอ้โหเล่นเอาหอบเลยฮะเล่นเอาหอบบันไดหลายขั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยนะครับนะฝ่าจะไปถึงด้านบนเนี่ยผมเคยถ่ายทอดสดให้ท่านดูนะฮะนะเดินขึ้นไปเนี่ยพอไปเดินสุดปากดเอาหอบเลยฮะเพราะว่าเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับนะบางท่านเดินขึ้นไปนี่ลำบากนะครับว่าเขามีรถบริการอยู่นะสำหรับคนที่สูงอายุก็ขึ้นได้นะครับเพราะว่าเขามีรถบริการอยู่ท่านสามารถจะขึ้นรถไปเลยแต่ว่าบางคนใช้วิธีการเดินจากด้านหน้าเนี่ยฮะเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะเดินตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นบันไดฮะขึ้นบันไดไปนะเหนื่อยเอาเหนื่อยแหละนะขึ้นไปแต่ก็เท่ากับออกกำลังกายนะครับอากาศแบบนี้นะออกกำลังกายดีนะผมไม่รู้ว่าใครอยากจะให้ผมเดินหรือเปล่านะนะมีใครดูอยู่แล้วอยากให้ผมเดินบ้างครับนะลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อยว่าจะให้ผมเดินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปที่วัดล่องขุนผมก็ให้ดูบริเวณภายนอกเท่านั้นนะฮะนะอย่างที่นี่ก็คงจะพาดูแค่บริเวณภายนอกนะครับนะเพราะว่าหลายท่านเคยมาแล้วล่ะเรามาทบทวนความจำเท่านั้นเองแล้วก็มาสำรวจว่านะตอนนี้เนี่ยที่หลังจากที่โควิดนะครับเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีการเปิดแล้วเนี่ยนะครับนะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมากน้อยเพียงไหนหดหายไปเท่าไหร่นะเราพามาสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเกิดท่านจะมีโอกาสท่านจะมาเที่ยวนะครับก็จะได้มากันนะฮะแม้อากาศเริ่มดีครับนะอากาศเริ่มดีนะครับนะแดดเริ่มร่มลมตกนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้หน่อยมุมนี้น่าท่าทางน่าจะสวยนะมุมนี้นะครับขอโทษนะฮะว่าบางทีเนี่ยภาพอาจจะสั่นไหวอาจจะทำให้ท่านปวดหัวบ้างเพราะว่าผมเดินนะเดินแล้วก็ระบบผมเนี่ยมันไม่ใช่ระบบกันสั่นสะเทือนนะครับมันก็ภาพมันสั่นไหวบ้างก็ต้องขออภัยนะครับนะมาดูตรงมุมนี้ฮะนะมุมนี้เพราะว่าผมก็คงจะ
นะไม่มีใครขอให้ผมเดินขึ้นไปนะครับผมก็คงจะไม่เดินขึ้นไปละเราอยู่มุมนี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยอันเนี้ยเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กๆที่วัดดูแลนะฮะเนี่ยครับนะเห็นไหมฮะเยอะเลยนี่วัดก็ดูแลในการส่งเสียเลี้ยงดูนะครับเรื่องการศึกษาด้วยอะไรด้วยนะครับนะวัดเนี่ยเขาก็ดูแลพวกนะเด็กด้อยโอกาสนะเนี่ยฮะเขาส่งเสริมนะครับพระอาจารย์พบโชคท่านส่งเสริมเนี่ยมุมนี้ฮะนะมุมนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามนะตรงนั้นเนี่ยถ้าเดินขึ้นไปนะครับท่านจะเห็นนะฮะนะเดินขึ้นไปเนี่ยหลายคนเดินเนี่ยพอเดินแล้วพอไปสุดตรงนั้นน่ะหอบเลยฮะครับท่านยังอยู่กับรายการคัมภีร์พระใหม่นะครับวันนี้เราพามาเที่ยวชมนะครับวัดห้วยปักกั้งนะอยู่ที่เมืองเหนือนะครับหรือภาคเหนือเชียงรายนะครับพามาดูบรรยากาศว่านักท่องเที่ยวหดหายไปมากน้อยขนาดไหนในวันธรรมดาอย่างนี้นี่ปกติในวันธรรมดาคนก็เยอะนะครับนะพอมาวันเสาร์อาทิตย์ก็โหเมื่อก่อนนะฮะตอนนั้นผมมาเสาร์อาทิตย์อู้คนแน่นเลยฮะคนแน่นตอนนี้คนลดน้อยถอยลงแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ายังไม่ได้เปิดฟรีนะครับไม่ได้เปิดแบบให้เข้ามาแบบสะดวกนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างนะครับระหว่างที่ให้คนไทยเที่ยวอยู่ฮะหน้าต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็เม็ดเงินก็หดหายไปเยอะนะเม็ดเงินหดหายไปเยอะนะครับร้านค้าร้านขายที่ขายดีนะขายกับนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ไม่มีเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเลยก็ทนเอาหน่อยนะครับนะอีกไม่นานก็คงจะดีขึ้นนะครับเอาละครับนะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมจะทิ้งภาพนะบรรยากาศเจ้าแม่กวนอิ่มไว้นะครับนะให้ท่านขอพรนะครับเอาละครับกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ